ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วทุกคนค่ะก็จะมีแฟชั่นเด็กนักเรียนตอนเปิดเทอมหน่อยดีกว่าหัวอกเม่แม่ดิฉันเข้าใจดีอาบางทีลูกอ่ะตัวโตเร็วอ่ะน้ําเสียงเป็นดูเป็นคนรักครอบครัวขึ้นมาเลยบางทีอะผมแป๊บแป๊บเออหูแล้วลูกกินนมเก่งเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มไม่ใช่ลูกกินนมเก่งไงบางทีก็ตัวใหญ่เร็วบางทีซื้อมันก็ต้องซื้อเผือใสกันบ้างรักครอบครัวรักครอบครัวเหมือนบ้านนี้เลยเขาก็ซื้อเผื่อนกันกลายเป็นเด็กฮิปฮอปโยโย่เมกาเลยทำไมอะไปดูค่ะไปดู นี่เปไงคุณชมพื่คุณเอาอะไรมาให้ผมดูนี่เด็กไทยมให้เด็กเมกานะทุกคนค่ะถามจริงวัยรุ่นไทยเลยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงคุณครัวมาเผยบอกเป็นแฟชั่นนักเรียนเปิดเทอมวันแรกคุณแม่ซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ให้ลูกใส่เผื่อโตแต่ไม่รู้เผื่อเยอะไปป่าะว่าตัวใหญ่เบิ่มเลยสไตล์กลายเป็นวัยรุ่นเมกาเลยอะแต่แต่อันนี้พูด คยไปซื้อจุดนเียให้ลูกเหมือนกัน <ฮะ S 2> บางทีเราไม่ได้อยากซื้อที่มันยาวขนาดนี้แต่ว่าลูกอ่ะเอวหนาออพอเราซื้อไซส์เล็กติดตะขอไม่ได้ออมันก็ต้องลองไซส์ใหญ่ขึ้นมาพอติดยังติดไม่ได้มันก็ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกไซส์หนึ่งแต่พอติดตะขอได้ปุ๊บขายาวโออดยเคยโดนอ้ําเคยถ่ายรูปชุดนักเรียนรูปกันแล้วบอกโอ้โหซื้อเผื่อโตแลวนะคุณแม่ อันอันนี้ผมว่าไม่ใช่แค่เผื่อโตไปพวกมัธยมนะนี่ใส่ได้ถึงรับราชการเลยนะโอ้ยเย,ะะ <laughs> ย้ยาวไปโอ้ยยาวยาวถึงมัวเขาแล้วอ่ะดูส<ป>ิไปถามที่บ้านกันแล้วเขาไม่ได้ใส่ถึงเผื่อราชการไไใส่อะไรใส่แซบกับคุณพ่ออ๋อของเก่งคุณพ่อเนี่ยพ่อใส่ด้วยเออกั่้วกันน่ารดีนำมาฝากกันดูแลก็วรจะแม่ เอวมันได้แต่ไปเอาขาขึ้นก่อนก็ได้เอาขาขึ้นแล้วรีดทับไปก่อนแล้วพอพอเขาโตค่อยๆเลาะมันลงมาได้ไหมสุดยอดเลยอ่ะคุณแม่คิดได้ยังไงเป็นน่ารักน่ารักน่ารัก